เมื่อวานนี้ก็มี2ลำดับเหตุการณ์ด้วยกันสำหรับคนที่เป็นห่วงท่านนายกท่านผู้ชมนะฮะลำดับเหตุการณ์แรกก็คือท่านนายกเนี่ยสะดุดเวทีหรือเปล่าหัวเกือบจะไปฟาดกับโพเดียมท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าล้มไปเนี่ยคนมีอายุขนาดนี้ก็น่าเป็นห่วงนะกระดูกกระเดี่ยวเอ่ยสมองเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็แสดงความเป็นห่วงเวทีกับโพเดียมท่านผู้ชมนะฮะพอช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับก็มีข่าวอีกนะฮะว่าตามที่รายงานเนี่ยตามที่เรารับทราบกันอยู่แล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่31ตุลาถึง12พฤศจิกาที่เมืองกราสโคท่านผู้ชมนะฮะของสกอตแลนด์ท่านนายกพร้อมคณะเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus 340ท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ชมนะที่กองทัพอากาศเขาดูแลอยู่แต่ก็มีรายงานอีกนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะครับนะที่ท่านนายกจะใช้บินไปที่สกอตแลนด์เนี่ยได้เกิดเหตุขัดข้องน้ำมันรั่วแม้ช่างเนี่ยจะซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตามแต่กองทัพอากาศเห็นว่ามาตรฐานของทางการบินเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นบินก็เลยจะต้องใช้งานเป็น Airbus 320แทนซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมทำให้ต้องแวะเติมน้ำมันนะครับส่งผลให้การเดินทางของท่านนายกเราต้องใช้เวลานานมากกว่าเดิมแต่กำหนดการเดินทางไปกลับเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมท่านผู้ชมโดยออกเดินทางจากกองบิน6แห่งที่2ท่านผู้ชมนะดอนเมืองนะครับในเวลา 5:30 นของวันที่31ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้ท่านผู้ชมนะฮะและจะเดินทางกลับถึงกทม.ในวันที่3พฤศจิกายนเวลาประมาณ 11:00 น.กองบิน6แห่งที่2ดอนเมืองเช่นกันท่านผู้ชมหลายท่านก็ภาวนาว่าขอให้ท่านนายกเนี่ยปลอดภัยผมก็คนนึงก็เช่นกันแหละขอให้ท่านปลอดภัยไม่เคยหวังร้ายนะไม่เคยหวังร้ายเป็นห่วงเวทีเป็นห่วงโพเดียมเป็นห่วงเครื่องบินเป็นห่วงทรัพย์สินของประชาชนคนไทยว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นเลยเป็นคิดเป็นอย่างนี้นะไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นล่ะรู้นะว่ายิ้มกุ้มกิ่มอยู่เนี่ยอ่านข่าวแค่นี้แล้วกันอ่านไปมากกว่านี้เดี๋ยวโดนขอบคุณครับ